สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับออยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ Channel สำหรับวันนี้เราก็มีอยู่เกม7บางเพียงเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปพรีวิวแพทอัปเดตที่จะอัพลงเกมในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้นะครับ7บางของเราเนี่ยก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับจะมีแพทใหญ่อัปเดตทุกๆ2อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะครับอย่าคาดหวังมากเพื่อนๆว่าจะมีอะไรอัปเดตเยอะนะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกิจกรรมโคลาโบอยู่แล้วด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอัปเดตของวันนี้กันเลยครับนี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่16เดือน11นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดเซิร์ฟนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมล็อกเอาท์ออกเกมก่อนเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายด้วยนะและกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นเพิ่มกิจกรรมต่อสู้ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจากปกติที่อัปเดตสัปดาห์ละ1กิจกรรมต่อสู้ใช่มั้ยอันนี้เนี่ยจะเป็น2ครับจะมีเป็นไดอารี่เลี้ยงเด็กของฮอกจังนะครับลงได้วันละ3ครั้งรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นหินปลุกพลังนะครับกับเป็นยอมไม่ได้ดอกของน้องอิสตินนะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เป็นหินตีบวกอุปกรณ์นะครับอย่าลืมเคลียร์แอคชีเมนต์กันให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ครบเนี่ยจะได้เพชรเควสละ2เม็ดด้วยนะสำหรับการแก้ไขระบบครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการสิ้นสุดการสุ่มตู้การันตีอัศวิน SSR พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูหน่อยครับประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตั๋วการันตี SSR พาร์ท1กับพาร์ท2นะครับจะถูกปรับให้เป็นตั๋วการันตี SSR เท่านั้นนะและแน่นอนคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่ได้ตั๋วการันตีพาร์ท1กับพาร์ท2เนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นตั๋วเวอร์ชันใหม่หมดนะครับจะไม่แยกเป็นพาร์ทแล้วนะจะเป็นตั๋ว SSR เท่านั้นครับสำหรับตู้กาชาในตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่ครับก็สำหรับตู้การันตีพาร์ท1กับพาร์ท2นะครับ2ตู้นี้เนี่ยจะถูกนำออกนะครับจะเหลือเพียงแค่ตู้นี้ครับสุ่มการันตีระดับ SSR นะก็แน่นอนตัวละครนะครับมันก็จะเอาตัวละครทั้ง2ตู้นะครับมารวมอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไลน์อัพเนี่ยเยอะมากๆถ้าใครที่จะหาตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆหวังไม่ได้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับโอ้โหดูเลื่อนมาขนาดนี้นะครับยังไม่หมดเลยนะแต่สำหรับตรงนี้นะครับใครที่ดองตั๋วไว้เยอะเนี่ยแล้วก็อาจจะรอไปก่อนนะรอให้ตัวละครใหม่นะครับอัปเดตลงตู้นี้เยอะๆแล้วเราค่อยแบบเปิดทีเดียวทีละแบบ10ใบ20ใบอะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะพอหวังได้อยู่บ้างนะและสุดท้ายครับแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ซูมเฟสติวัลฉลอง40ล้านดาวน์โหลดก็จะหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าแลกรับอัศวินเฟสติวัลจากร้านคาเหรียญแพทินัมกับเพิ่มไอเทมที่แลกได้ด้วยเหรียญอัศวินเฟสติวัลนะครับก็จะถูกนำออกจากเกมนะรวมถึงซูมสุดพิเศษขอบคุณฉลอง40ล้านดาวน์โหลดด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยใครยังไม่ได้สุ่มนะครับไปสุ่มกันด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียตั๋วกันฟรีๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตเกม7บาทในวันนี้มันก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ